ณเดชน์คูกิมิยะพร้อมนางสาวอุรัสยาสเปอร์บันและคณะแฟนคลับทัวร์สายบุญลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นประธานในการทอดกฐินสามัคคี NK ที่วัดภูสมะตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีการตั้งขบวนกองกฐินขึ้นที่ศาลาซูตองเป้ก่อนแห่รอบศาลา3รอบจากนั้นณเดชน์และยาย่าได้ถวายองค์กฐินแด่พระจิตภัทรอัคคปัญโยเจ้าวาดวัดภูสมะเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมซูตองเป้ตามวัตถุประสงค์ของทางวัดหลังถวายองค์กฐินณเดชน์และยาย่าได้โปรทานให้แก่ชาวไทยใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มาร่วมงานและออกโรงทานเป็นจำนวนมากท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายบรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานรื่นเริงชื่นมื่นกันทั่วหน้าโดยการทอดกฐินในครั้งนี้ได้ยอดปัจจัย 1,800,000 บาท